แล้วมันเป็นงานที่มีเขาเรียกว่ามิชชั่นเดียวกันนะครับในเรื่องของการสร้างจิตสำนึกให้เกิดการอนุรักษ์นะครับแล้วก็เรื่องของการที่จะ stop polluting ซึ่งเป็นขายงานหนึ่งของสมาคมอยู่แล้วว่าบูคาร์บอนเนี่ยก็จะมีกลยุทธ์อื่นๆด้วยที่มารองรับที่เช่นเรื่องของ clean up คือวันนี้เรา stop polluting เนี่ยมันไม่พอหรอกครับและขยะที่มันค้างตึงอยู่ในระบบนิเวศเนี่ยเราจะทำไงแล้วก็เลยเกิดกลยุทธ์ที่สองเรียกว่า clean up นะครับซึ่งวันนี้เราก็มีโครงการอยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการการ clean up ในคลองแม่น้ำแล้วก็ริมชายฝั่งแล้วก็สุดท้ายเลยครับว่าเรา stop polluting แล้วเนี่ยเรา clean up แล้วเราก็ต้อง nurture the environment ก็คือว่าเราทำให้สภาพแวดล้อมสะอาดแล้วเนี่ยแต่ว่าเราจะฟื้นฟูมันขึ้นมายังไงเพื่อให้มันมีความอุดมสมบูรณ์กลับมาเหมือนเดิมปัญหาขยะทะเลเป็นปัญหาที่ใหญ่ระดับโลกแล้วในตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อเป็นปัญหาระดับโลกปัญหาของทะเลไทยก็ต้องใหญ่ตามไปด้วยเราก็ต้องมาคิดว่าจะทำอย่างไรที่จะให้ทะเลซึ่งเป็นฐานรายได้สำคัญของประเทศเนี่ยมีขยะลดน้อยลงไปเพราะว่าขยะทะเลเนี่ยสร้างมลพิษทางทะเลสร้างปัญหาทางด้านสาธารณสุขด้านสุขอนามัยเราต้องปูพื้นให้เขามีความรู้มีความเข้าใจถึงพิษภัยของขยะทะเลพอมีโครงการทำสื่อประชาสัมพันธ์นี้ขึ้นมาทางทช.ก็ได้ชวนเราเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนี้เรามีรณรงค์แคมเปญลดการใช้ single use plastic โครงการต่างๆที่เราพัฒนานะคะมีการรณรงค์การคัดแยกขยะอยู่ซึ่งทำให้ลูกบ้านที่พักอาศัยเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย